เคล็ดลับชงชาเขียว2แก้วพร้อมๆกันให้มีรสชาติอร่อยหอมหวานมันเข้มข้นชงชาเขียวดื่มพร้อมกัน2แก้วจากหม้อต้มกาแฟสดโมก้าพอตมีวิธีการชงยังไงมาดูพร้อมกันเลยค่ะใช้โมก้าพอตขนาด300 ml หรือขนาด6คัพในการสกัดชาเขียวใช้น้ำร้อนหรือน้ำอุณหภูมิปกติ300 ml เทลงไปในโมก้าพอตไม่ควรเติมน้ำลงไปเกินระดับวาล์วนะคะวางถ้วยกองลงไปแบบนี้เทชาเขียวลงไปได้เลยแก้มยื้อจะไม่เทชาเขียวลงไปจนเต็มนะคะจะเทลงไป1ส่วน2ของถ้วยกรองเท่านั้นค่ะเพราะในขณะที่โมก้าพอตกำลังสกัดเบทชาน้ำร้อนจะไหลขึ้นมาโดนตัวชาและชาเขียวก็จะพองขึ้นมาเองค่ะไม่จำเป็นต้องใส่เต็มนะคะนำกระดาษกองจุ่มน้ำให้เปียกจากนั้นก็นำมาแปะตรงแผ่นกรองตรงนี้นะคะแปะให้ตรงให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นนำโมก้าพอททั้ง2ส่วนมาประกบกันแบบนี้แล้วหมุนเข้าหากันให้แน่นๆเลยนะคะยกโมก้าพอทไปวางไว้บนเตาได้เลยค่ะคลิปนี้แก้มยูจะใช้เป็นเตาไฟฟ้านะคะใช้ระดับความร้อนที่เลข5ค่ะหมุนปรับระดับความร้อนไปให้สุดเลยนะคะเตารุ่นนี้จะมีระดับความร้อนสูงสุดที่เลข5นะคะจากนั้นแก้มยูจะเปิดฝาโมก้าพอทขึ้นมาเพื่อเช็คระดับการไหลของชาเขียวค่ะใช้เวลารอชาเขียวไหลขึ้นมาประมาณ 3-4 นาทีนะคะระหว่างรอชาเขียวไหลขึ้นมาถ้าเป็นร้านขายเครื่องดื่มสามารถไปเตรียมในส่วนของนมผสมรอได้เลยนะคะพอชาเขียวไหลขึ้นมาถึงระดับก้นหม้อแล้วนะคะให้ปิดเตาทันทีเลยนะคะวิธีการสกัดชาจะต่างออกไปจากการสกัดกาแฟนะคะถ้าเป็นกาแฟให้ลดระดับไฟลงมาที่เลข3แต่ถ้าเป็นชาแก้มยืนแนะนำให้ปิดเตาเลยค่ะเพื่อไม่ให้ตัวชาได้รับความร้อนสะสมเยอะเกินไปเพราะอาจจะทำให้ชามีรสชาติขมหรือฝาดได้ค่ะเมื่อชาไหลขึ้นมาถึงระดับปากเทแล้วให้ค่อยๆยกโมก้าพอตขึ้นมานะคะพอสังเกตเห็นว่าชาไหลช้าลงก็ให้นำไปวางไว้ที่เตาอีกรอบนึงค่ะเพื่อให้ชาส่วนที่เหลือได้ไหลขึ้นมาค่ะการทำวิธีนี้นะคะจะช่วยให้ชามีรสชาติหอมมากขึ้นนะคะและชาที่สกัดออกมาจะไม่มีรสฝาดหรือรสขมเลยค่ะจะได้เบทชาที่มีรสชาติดีและเข้มข้นค่ะชาเขียวที่สกัดจากโมก้าพอตสีสันสวยงามและเข้มข้นมากจริงๆค่ะและมีกลิ่นหอมมากๆเมนูเครื่องดื่ม2แก้วนี้แก้มยุ้ยจะทำเป็นเมนูชาเขียวเย็นนะคะแก้มยุ้ยจะใช้เบทชาเขียว120 ml ทั้ง2แก้วเลยนะคะใส่ครีมเทียมลงไป1ช้อนโต๊ะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่แก้มยุ้ยต้องการให้ชาเขียว2แก้วนี้มีรสชาติที่มันและนัวมากขึ้นค่ะก็เลยต้องใส่ครีมเทียมลงไปค่ะเติมนมข้นหวาน30 ml ใครชอบหวานมากหวานน้อยเพิ่มรสได้ตามชอบเลยนะคะเติมนมข้นจืด30 ml นมสดรสจืด30 ml จากนั้นก็คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเตรียมแก้วใส่น้ำแข็งให้เต็มเทชาเขียวลงไปในแก้วเครื่องดื่มได้เลยค่ะใครที่เป็นสายชาเขียวชอบดื่มชาเขียวเป็นประจำนะคะลองนำสูตรนี้ไปชงดื่มตามดูนะชาเขียวสูตรนี้หอมหวานมันอร่อยคลิปนี้แก้มยืมมาสอนทำแบบไม่กักสูตรกันเลยทีเดียวสามารถชงตามได้เลยขั้นตอนสุดท้ายแก้มยืมจะท็อปปิ้งฟองนมลงไปนะคะจะช่วยให้ชาเขียวมีรสชาติกลมกล่อมละมุนลิ้นมากๆและจะช่วยให้ชาเขียวดูดีน่าดื่มมากขึ้นด้วยค่ะสีสันสวยงามน่ากินมาก